นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปารโรกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินันติก็ขอถือโอกาสท่านพระอาจารย์เจ้าวาดและก็ท่านพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขเจริญพรไปยังคณะศรัทธาญาติโยมผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วล่ะพอดีเมื่อตอนหัวค่ำได้ไปพาญาติโยมที่บ้านนาดินดำทำวัดสวดมนต์เย็นอาตมาก็เพิ่งเห็นเป็นงานแรกแต่ก็ประทับใจงานทำบุญแจกข้าวนิมนต์พระไปพาทำวัดสวดมนต์หลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จก็ได้แสดงธรรมให้ฟังก็ตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มเสร็จๆเป็นต้นมาก็เพิ่งจะลงจากธรรมาสน์ตอน3ทุ่มเกือบๆครึ่งก็คิดว่าเอ๊ะมาวัดป่าจริยธรรมทีไรเกือบมาสายทุกทีโซเฟอร์รถขับรถมาทีไรมาถึงเลี้ยวซ้ายต้องถามทุกครั้งอาจารย์ขับเปลี่ยวมองนี่บ่ขับว่าซั่นว่าอาตมาก็พูดประโยคเดิมทุกครั้งที่เดินทางมาไม่รู้เหมือนกันมาทีไรไม่ได้มากลางวันสักทีว่าอย่างนั้นโซเฟอร์บอกมากลางคืนก็เลยนั่งรถมาก็ไม่ได้หลับหรอกแต่ก็พักสายตาไปนิดหนึ่งพอรู้อีกทีเลี้ยวขวาแล้วอ้าวจะถึงวัดป่าจริยธรรมดูนาฬิกาอ้าวทันอยู่หรอกก็ขีดเส้นตายพอดีเมื่อปีที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสพาญาติโยมไปทำบุญแล้วก็รู้สึกสบายใจมีความสุขใจในการที่เดินทางไปทำบุญก็ถือว่าได้เป็นการให้ของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีใหม่แล้วก็ตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองอาตมาตั้งใจชวนโยมไปทำบุญที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามก่อนหน้านี้ก็ไปที่อำเภอผาขาวไปทอดผ้าไปทอดกฐินก็ช่วยเหลือพระที่ท่านจัดงานปฏิบัติธรรมศาลาท่านไม่พร้อมก็ไปช่วยหลังจากนั้นที่23เดินทางต่อ23ธันวาคมนี่ไปอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามไปทอดผ้าป่าสามัคคีแต่เป็นผ้าป่าที่แจกซองไป50ซองนะโยมไม่แจกเยอะก็เลยคุยกับโยมว่าโยมจะไปทำบุญเนี่ยศรัทธาเต็มร้อยไหมบอกเต็มร้อยถ้าเต็มร้อยซองไม่ต้องแจกไปที่วัดเลยใครจะไปก็อะไรชื่อมาก็เลยแจกเสื้อไป200ตัวเสื้อที่แจกไปนี่ก็ได้รับความสนับสนุนจากเจ้าภาพท่านก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกแต่ก็สนับสนุนเสื้อมา200ตัวก็คือบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดก็ช่วยเรื่องของเสื้ออุปถัมภ์มาโดยตลอดอาตมาก็พาโยมไปพออาตมาพูดคุยกับโยมบอกจะไปทำบุญในเบื้องต้นที่ไม่แจกซองเพราะคิดว่ายื่นซองให้ใครเขาก็คงจะกลัวพระซองมันเยอะโยมอาตมาก็เลยแซวโยมเขาเยอะหรอกเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวถ้ากลัวผีเอาซองผ้าป่าไปก็แล้วกันขนาดคนยังกลัวก็เลยได้แซวคนขับรถต่อเวลาขับรถเดินทางไกลถ้าไม่อยากให้ตำรวจเรียกเอาซองผ้าป่าไปด้วยนะบอกที่ไหนก็ยื่นซองที่นั่นก็ปรากฏว่าพอถึงวันเวลาเนี่ยตั้งใจกันจริงๆจะไปรถตู้คันหนึ่งอาตมาไม่คิดว่าอานุภาพแห่งบุญกุศลเนี่ยมันจะแรงขนาดนั้นก็เห็นทันตาในภพนี้ชาตินี้
ปรากฏว่ารถโยมไปได้กันรถตู้5คันรถบัสอีก2คันอาตมาเลยมานั่งคิดถ้าโยมไปเยอะขนาดนี้กับข้าวจะทำยังไงกันเนี่ยเราก็ไม่มีทุนแต่ก็ด้วยอานิสงส์ของความตั้งใจเจ้าภาพต้อนรับทางนั้นก็เตรียมการต้อนรับลงโต๊ะจีนอย่างดีเลยก็ไปด้วยกันขณะเดินทางเนี่ยอาตมาก็รู้ข้อมูลมาก่อนแล้วล่ะโยมบางคนบางท่านที่มาด้วยก็ได้ความห่วงภรรยากลัวว่าภรรยาจะติดวัดว่าอย่างนั้นก็เลยตามมาเป็นผู้คุมสักนิดหนึ่งอาตมาก็นั่งบนรถไปช่วงนั้นประมาณ 5:00 นก็เลยบอกโยมทำวัดเช้ากันเถอะก็เลยพาโยมไหว้พระสวดมนต์บนรถนั่นแหละโยมบนรถพอสวดมนต์ไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งออกจากอำเภอเมืองเลยไปก็มีโยมมาคุยกับอาตมาบอกอาจารย์มีหนังสือไหมครับโยมจะทำอะไรผมสวดมนต์ไม่ได้ครับไม่เป็นไรพนมมือไว้นั่งนิ่งๆก็แล้วกันเขาก็ฟังนะหลังจากนั้นอาตมาก็แสดงธรรมให้ฟังบนรถบัสนั่นแหละไปจนกระทั่งถึงชุมแพก็พาโยมสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโน3จบแสดงธรรมต่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามก็มีโยมที่มาปฏิบัติธรรมวันนี้แหละก็ไปด้วยอยู่เมื่อกี้เจอกันแล้วลงรถมาก็ทักทายกันอยู่แต่ว่าเขานั่งรถตู้ไม่ได้นั่งรถบัสกับอาตมาพอไปถึงอำเภอบรบืออาตมาไปเห็นสิ่งหนึ่งก็ประทับใจศรัทธาโยมที่เขามารอต้อนรับนี่เขาเรียกว่าคนบุญจริงๆยืนต้อนรับเราตั้งแต่หน้าซุ้มประตูโขงยาวก็มาถึงศาลาพนมมือต้อนรับเราเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปผ้าป่าจะได้เงินเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขารู้คือว่าเรามีน้ำใจไปหาเขาเขาต้อนรับเราอาตมาก็เลยคิดโอ้ประทับใจและโยมที่ไปได้กัน150 160ชีวิตเนี่ยพูดเหมือนกันหมดอาจารย์ไปอีกไหมบอกไปไหนบอกไปทำบุญตรงเนี้ยวัดเนี้ยชอบเขาต้อนรับเราเหมือนกับเราเป็นเทวดาเลยว่าอย่างนั้นอาตมาเลยบอกนี่แหละเทวดาโดยสมมุติละเรามีคำว่าฮิริคือความละอายแก่ใจอดตะปาความเกรงกลัวต่อบาปก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเริ่มเป็นเทวดาแล้วเขาเลยต้อนรับเราพอไปถึงเสร็จเรียบร้อยก็กินข้าวปลาอาหารกันเรียบร้อยพระไม่ได้ฉันนะว่าพระนั่งบนรถมาก็ฉันข้าวมาละโยมก็มีจิตเมตตาอาจารย์ฉันข้าวไหมบอกอะไรโยมมีข้าวกับเผือกก็อย่างนั้นเอ้าฉันก็ฉันอาตมาก็ฉันข้าวกับเผือกนะก็จ้ำเผือกนะเข้าปากเลยก็ไปด้วยกันพอไปถึงเสร็จเรียบร้อยโยมรับประทานอาหารเสร็จอาตมาก็เลยลงไปจับไมค์ยืนพูดอยู่ในศาลาบอกญาติโยมที่เดินทางมากับคณะธรรมสุขใจท่านใดที่อยากจะร่วมต่อยอดผ้าป่าก็ขอเชิญเจริญพรอัศจรรย์มากโยมไม้ที่ใช้ปักต้นกันเนี่ยกองอยู่ข้างหน้าอาตมาไม่ถึง15นาทีหมดไม่พอด้วยอาตมาก็เลยโอ้โหศรัทธาโยมถึงขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็คงจะอยู่ยงคงมั่นไปอีกนานอยู่หรอกเห็นเขาลือกันว่าวันที่21โลกจะแตกอาตมาก็เลยคุยแซวกันเล่นบอกเราไม่ต้องไปทอดผ้าป่าแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วบอกโยมเขาคุยกันเอาเขาถามว่าทำไมล่ะก็เขาพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าโลกจะแตกแต่ในใจลึกๆก็คิดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าบอกพระศาสนาของพระองค์จะอยู่นั่นแหละ 5,000 ปีนั่นแหละก็ได้คิดว่าโลกมันไม่แตกหรอกแต่คนเรานี่แหละโลกภายในมันจะแตกก่อนโลกภายนอกก็ชวนโยมไปทำบุญด้วยศรัทธาก็ปรากฏว่าจตุปัจจัยที่ได้ในการทำบุญก็เยอะพอสมควรอยู่อาตมาก็เลยมาเกิดความคิดว่าเออศรัทธาญาติโยมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสามารถเปิดใจรับกับสิ่งที่เรียกว่าคุณงามความดีเปิดใจรับกับพระพุทธศาสนาได้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันเนาะวันนั้นไปก็ถือว่าไม่ขาดทุนที่เรียกว่าไม่ขาดทุนนี่คืออาตมาได้ศรัทธาโยมเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลย
จากโยมผู้ชายที่ตามาพูดให้ฟังในเบื้องต้นว่าติดตามไปเพราะต้องการไปเฝ้าภรรยากลัวติดวัดว่าอย่างนั้นมาณวันนี้เข้ามาถามหนังสือสวดมนต์กับตามาบอกว่าชอบที่ไปแล้วเนี่ย1ได้สวดมนต์2ได้ฟังเทศตลอดทางทั้งไปและกลับไม่วางไมค์เลยจริงๆยกเว้นเวลาจอดพักเข้าห้องน้ำห้องสุขาเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ถ้าจะไปไหนบอกผมนะผมจะไปด้วยก็เลยเกิดความปลื้มใจอ้าวส่งท้ายปีเก่าเราอย่างน้อยๆก็สร้างศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาวันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ตมาเดินทางมาที่นี่ช้าก็เลยได้ไปร่วมงานทำบุญแจกข้าวที่บ้านอันดินดำแจกข้าวไม่มีมหรสพกลางวันก็เอาพระมาเทศแหล่ตกตอนเย็นก็เอาพระมาพาทำวัดสวดมนต์แล้วก็เจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นก็ฟังเทศห้ากันในคืนนี้อาตมาก็เลยรีบเทศเสร็จแล้วก็มาที่นี่พอดีท่านพระอาจารย์ก็โทรไปหาพอดีก็เลยว่าอ่ะก็มาได้ไม่เป็นไรตอนแรกตั้งใจว่าจะสว่างอยู่ที่บ้านอดินดำแต่ก็โดยเหตุที่ว่าพรุ่งนี้ก็มีงานเด็กนักเรียนมาเข้าค่าย139 140ชีวิตมาเข้าค่ายที่วัด2วัน1คืนก็เลยเป็นเหตุให้อยู่สว่างไม่ได้เพราะพวกนี้ก็ต้องเข้าค่ายธรรมะเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาก็ไปเข้าค่ายวันที่3กับวันที่4ก็ญาติโยมเขาก็ผิดหวังกันอยู่เพราะเขาก็ตั้งใจไว้กันเยอะว่าวันนี้จะมาฟังเทศกันสว่างอาตมาก็เลยบอกโยมเขาว่าก็ไม่เป็นไรพอดีหลวงพ่อบุญมาแล้วก็วัดถ้ำผาใหญ่มั้งแล้วก็อาจารย์มาสุริยานี่แหละประมาณนี้แหละก็จะไปแสดงธรรมให้เขาฟังอยู่ก็พอดีก็มีพระที่อยู่กับบ้านท่านก็ไปอยู่ดูแลในงานก็เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีหลังจากนั้นก็เลยชวนโยมไปทำบุญกับตามาไม่ถามเขาโยมก็ถามอาจารย์ไปทำบุญที่ไหนอีกก็เลยถามต่อว่าพาไปบ่อยๆนี่เบื่อไหมบอกไม่เบื่อหรอกขอให้ไปเถอะไปทำบุญว่าอย่างนั้นโยมที่ไปด้วยกัน150ชีวิตนี่แรกทีเดียวเนี่ยตมาไปทำบุญพาโยมไปมีไม่กี่คนนะโยมแต่ก็ได้ความที่ว่าศรัทธาอยากจะออกไปทำบุญแล้วก็ไปเผยแผ่แล้วก็อยากจะไปช่วยเหลือวัดต่างๆที่เขายังขาดแคลนอยู่อาตมาก็เริ่มต้นตั้งแต่นู้นนะเทศครั้งแรกเลยโยมปี2542ถือสังฆทานไปใบหนึ่งความกับปัจจัยใส่ซองเข้าไปร้อยสองร้อยไปวัดนู้นก็บอกหลวงพ่อผมมาขอเทศได้ไหมอยากเทศนะโยมอยากเทศมากหลวงพ่อก็เอาเทศก็เทศถวายสังฆทานท่านเรียบร้อยพอเทศเสร็จเรียบร้อยก็ถวายกันเทศกับท่านเป็นค่าน้ำค่าไฟหลายวัดเลยในจังหวัดเลยไปทุกอำเภอยกเว้นอำเภอเดียวคือนายแห้วท่านนั่นเองที่เหลือก็ไปตะเวนขอก็เทศหมดแหละได้ความอยากไปหลังจากนั้นมาก็ได้เทศมาเรื่อยก็มีความรู้สึกว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันก็ทำให้เราสบายใจเนาะการที่เราได้ไปแสดงธรรมการที่เราได้ไปช่วยเหลือการที่เราได้ไปแบ่งปันไปเกื้อหนุนเกื้อกูลบุคคลอื่นที่เขาขาดเขินขาดแคลนอยู่แล้วเขาได้รับความสุขมันทำให้เรามีความสุขใจทำให้เรามีความสบายใจก็โดยเหตุนี้จึงสกรีนที่เสื้อว่าธรรมะสุขใจคือไปแล้วมีความสุขโยมก็มีความสุขเมื่อไปทำบุญวัดที่เราไปเขาก็มีความสุขใจก็ได้พากันไปทำบุญหลังจากนั้นก็เริ่มต้นมาก็พาโยมไปทอดเทียนพรรษา9วัดรถตู้คันหนึ่งไปด้วยกันหลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่าศรัทธาญาติโยมก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าต่อมาไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมที่นี่กับท่านพระอาจารย์จริงๆตั้งใจอยากมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ด้วยภาระงานที่ต้องรับมันค่อนข้างเยอะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินนี้สักปี2ปีก็คงจะวางงานเหล่านั้นได้ก็คงจะได้นำพาญาติโยมมาที่นี่ได้แต่ก็แนะนำโยมมาส่งโยมมาก็หลายคนอยู่ก็มาที่นี่ก็เพราะว่ามาแล้วประทับใจในการต้อนรับก็ดี
แล้วก็การประพฤติปฏิบัติหลายสิ่งหลายอย่างอาตมาก็พาโยมเข้าไปพาโยมไปทอดเทียนพรรษา9วัดก็บอกโยมตั้งใจนะเรามาทอดเทียนพรรษามาทำบุญห้ามบ่นว่าไกลห้ามบ่นว่าเหนื่อยห้ามบ่นทุกสิ่งทุกอย่างให้มาด้วยใจกันจริงๆเสร็จแล้วก็พาโยมเข้าไหว้พระไหว้พระเสร็จก็พาโยมเข้าถวายเทียนพรรษาก็ทำอย่างนี้ทุก9วัดทั้ง9วัดเลยหลังจากนั้นไปมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี้ยปี55นี่แหละไปสายเชียงคาน9วัดก็ปรากฏว่าโยมไปได้เยอะมากทั้งที่ก็ไม่ได้ชวนอะไรมากหรอกก็ว่าไปแล้วจะเป็นภาระทางวัดก็เลยไม่ได้ชวนอะไรมากปรากฏไปกันเยอะปีนี้ก็ตั้งใจอีกแล้วไปวังศพุงหนองหินแล้วก็ภูกระดึงทอดเทียนพรรษาปีนี้ก็จะไปเส้นนี้ก็จะหมุนไปอย่างนี้แหละตลอดพาญาติโยมไปจนกว่าเราจะหมดกำลังในการที่จะเดินทางเหมือนกับญาติโยมตรงนี้พากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนก็มาประจำทุกเดือนบางคนก็มาเดือนเว้นเดือนบ้างบางคนก็มา2วัน3วันบ้างแต่ก็ดีถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการสร้างคุณงามความดีเป็นการสร้างแสงสว่างให้กับตัวเราเป็นการหาที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดให้กับตัวเองนั่นคือเรามาหาที่พักที่อาศัยอันสูงสุดอันประเสริฐให้กับตัวเราอาตมาถึงได้บอกว่าปีที่แล้วก็ได้ทำบุญส่งท้ายปีเก่าพอต้อนรับปีใหม่ก็ได้มาแสดงธรรมให้โยมเขาฟังแล้วก็วันเด็กที่จะถึงนี้ก็จะไปสร้างสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจให้กับเด็กๆเขาอีกอาตมาไปสร้างสนามเด็กเล่นให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านไร่ธรรมวันเด็กเนี้ยก็จะมอบถวายมอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนพร้อมกับทำกับข้าวเลี้ยงเด็กนักเรียนในชุมชนบ้านไร่ธรรมในหมู่บ้านไร่ธรรมก็ทุกคนก็จะไปทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเด็กก็คือปีใหม่อาตมาให้ของขวัญกับตัวเองด้วยการทำบุญแล้วก็อาตมาก็ตั้งปณิธานไว้ว่าปีนี้ก็จะชวนญาติโยมไปทำบุญกันเหมือนเดิมเพราะอะไรล่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำนี่เรียกว่าเราไปเดินทางตามแสงสว่างแล้วพุทธเจ้าชี้ทางให้กับเราชี้แสงสว่างให้กับเราหาทางออกให้กับเราเราพบทางออกพบแสงสว่างเราสุขใจสบายใจเหมือนกับท่านพระอาจารย์ทำนี่แหละมีวิทยุเสียงออกไปส่งเสียงไปตามลมตามอากาศแล้วก็ไปสื่อไปถึงเครื่องรับโยมก็ได้ยินได้ฟังชี้ทางออกบอกทางถูกแสงสว่างให้กับโยมเป็นการให้ของขวัญกับชาวพุทธที่ดีโยมได้ยินข่าวก็มาทั่วสารทิศมาเพื่ออะไรมาเพื่อเอาบุญเอาบุญเป็นการสะสมให้กับตัวเองมาสร้างบารมีให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำตัวนี้เรียกว่าเป็นการสะสมบุญบารมีเป็นการสะสมคุณงามความดีเตรียมตัวเอาไว้พระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็สะสมบุญมาเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ที่เรารู้กันน่ะชาติสุดท้ายของพระองค์ก็คือเป็นพระเวสสันดรเราก็รู้กันถือขนบธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดเมื่อถึงวันเดือน4เนี่ยเราก็จะพากันทําบุญเรียกว่าบุญเดือน4หรือบุญพระเวสก็มีการไปฟังเทศที่วัดกันมีการไปร่วมสนุกสนานกันตามวัดไปร่วมบุญกันไปสามัคคีกันนั่นน่ะคือพระพุทธเจ้าท่านก็สะสมบุญมาโดยตลอดกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าให้เราได้เคารพบูชาได้กราบได้ไหว้ขณะเดียวกันเนี่ยเราท่านทั้งหลายบุญบารมีอาจจะยังไม่ถึงท่านไม่ถึงท่านได้ซ้ำไปแหละแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีโชคดีที่ได้เกิดมาแล้วมาพบกับหลักธรรมคำสอนเนี่ยแสงแห่งธรรมนำจิตใจให้สว่างส่องเห็นทางเดินชีวิตคิดโปร่งใสศึกษาธรรมจนชุ่มฉ่ำซาบซึ้งใจปัญญาไวตัดเหตุทุกสุขนิรันดร์แสงธรรมของพระเจ้าแสงสว่างแห่งธรรมะหรือแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างที่สว่างที่สุดในโลกนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอเหมือนปัญญาไม่มีพระพุทธเจ้าให้แสงสว่างทางปัญญากับพวกเราพระพุทธเจ้าให้แสงสว่างที่จะนำพาเราไปสู่เรียกว่าสุขติคือทางไปที่ดีภพภูมิที่ดีพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะมาตรัสรู้เนี่ยก่อนที่ท่านจะมาตรัสรู้ท่านก็ศึกษาท่านก็เรียนมาท่านก็ฝึกมาผ่านอุปสรรคมานานนับประการเหมือนกันเราท่านทั้งหลายเหมือนกันในรอบปีก็ให้ของขวัญกับชีวิตนะด้วยการเข้ามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นการให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับชีวิตหลายคนให้ของขวัญกับตัวเองด้วยการดื่มน้ำเมา
เที่ยวดูการละเล่นเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือการให้ที่ขาดทุนเป็นการให้ที่บั่นทอนบุญบารมีเป็นการให้ที่บั่นทอนสติปัญญาเป็นการให้ที่ทำร้ายตัวเองแต่เราท่านทั้งหลายมาตรงนี้มาเพื่อให้กับของขวัญชีวิตกับตัวเองก็คือการเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาหาที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดอันประเสริฐเราก็ได้เข้ามาเข้าใกล้ตรงนี้เพื่อสะสมบุญบารมีที่จะเดินทางไปในสัมปรายภพเบื้องหน้าบุญกุศลเหล่านี้ที่เราทำทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะของพระเจ้าที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่มันทำให้เรามีความสุขใจยายทั้งหลายตาทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมล้วนแล้วมาแล้วก็เกิดความชื่นใจปีติใจมีความสุขใจเนี่ยก็ถึงบอกว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยใครที่ไปประพฤติปฏิบัติใครที่นำไปใช้มันก็จะเกิดความสุขความสุขความสบายแห่งจิตแห่งใจเกิดขึ้นความร่มเย็นเป็นสุขก็จะตามมาแต่ถ้าที่แห่งใดไม่มีธรรมะของพระเจ้าที่แห่งนั้นก็เกิดเหมือนกับไฟมันไหม้เหมือนกับไฟบะไลกันอาตมาถึงได้พูดกับโยมอยู่ที่ที่วัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกที่มันกำลังจะแตกเนี่ยมันไม่ใช่โลกภายนอกแต่มันเป็นโลกภายในโลกก็คือตัวของเราเองจิตใจของเราเองที่มันกำลังจะแตกแตกเพราะอะไรล่ะเพราะความกลัวความวิตกความกังวลความไม่รู้ความไม่เห็นแสงสว่างของพระพุทธเจ้าเราเลยเกิดความกลัวกันคนเราเมื่อกลัวแล้วทำยังไงก็หาที่พึ่งแต่ทางที่ดีที่พึ่งที่ดีของคนเนี่ยก็คือการเข้ามาพึ่งพระรัตนตรัยแต่คนโดยส่วนมากบางส่วนที่พึ่งของเขาคืออะไรการยกมือไหว้ต้นไม้ใหญ่บ้างการไปกราบไปไหว้จอมปลวกบ้างภูเขาบ้างแม่น้ำลำคลองบ้างเหล่านี้เป็นการหาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นการหาที่พึ่งที่ไม่ประเสริฐแต่ที่พึ่งที่ประเสริฐของคนเราที่เราควรจะเข้ามาหาที่พึ่งคืออะไรก็คือพระรัตนตรัยการเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยการมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่โยมมาตรงนี้คือเรามาเข้าหาที่พึ่งอันประเสริฐอันสูงสุดเป็นการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเราเป็นผู้ที่มองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจึงหันหน้าเข้ามาหาที่มันสงบร่มเย็นนั่นก็คือวัดที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือบุญกุศลนั่นแหละเราก็เข้ามาขวนขวายตรงนี้มาเก็บเกี่ยวเรียกว่าเรามาลงทุนที่จะเดินทางในวันข้างหน้าเราไม่ประมาทเราไม่มัวเมาเราไม่ลุ่มหลงลูกหลานสังสรรค์กันสนุกสนานร้องรำทำเพลงแต่เราท่านทั้งหลายกับไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นเก็บผ้าขาวใส่กระเป๋าบอกลูกหลานไปส่งหน่อยไปไหนย้ายบอกไปวัดป่าจริยธรรมบ้างไปวัดบ้านนู้นบ้างบ้านนี้บ้างหลีกหนีจากความสนุกสนานหันหน้าเข้ามาที่วัดอาตมาก็จัดเหมือนกันจัดตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมเฉพาะพระภิกษุสามเณรก็บอกสามเณรกับภิกษุในวัดทั้งหมดก็24รูปบอกว่าเดี๋ยวจะพาปฏิบัติธรรมนะจนสว่างพอถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะตีกองคล้องระฆังแล้วก็สวดชยันโตกันก็บอกพระภิกษุสามเณรปรากฏว่าสามเณรก็ไปพูดดีท่าไหนก็ไม่ทราบแหละพอโยมได้ยินข่าวคนนู้นก็ถามคนนี้ก็ถามไปมาก็เกือบเต็มศาลาเหมือนกันก็พาญาติโยมสวดมนต์ตั้งแต่1 ทุ่มจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็ได้ให้พรสวดเชียนตัวไปจนถึง1 ทุ่มก็เลิกญาติโยมก็เดินทางกลับบ้านเพราะว่าตมารุ่งเช้ามาก็ไปงานต่อเหมือนกันก็เลยไม่ได้อยู่ถึงสว่างก็บอกบุญกับโยมเข้าไปเขาก็มาเพราะอะไรถึงมาล่ะมาแล้วมันเกิดความเย็นไงโยมความเย็นแห่งจิตแห่งใจของเราท่านทั้งหลายมาที่นี่บางคนได้มาฟังพระเทศมาฟังพระสาธยายมาฟังพระบรรยายธรรมมาสวดมนต์ไหว้พระกับพระอาจารย์เกิดความปลื้มใจเปิดความปีติใจจึงพยายามมาบ่อยๆแม้ว่าร่างกายสังขารมันจะร่วงโรยไปตามการตามเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะปล่อยให้มันไปตามการตามเวลาคือการสะสมบุญบารมีพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่เสมอให้บรรพชิตหรือนักบวชทั้งหลายเนี่ยพิจารณาหนึ่งเดียงว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คนเราเนี่ยซื้อเวลามาไม่เหมือนกัน
มีเสบียงมาไม่เหมือนกันมีมาไม่เท่ากันฉะนั้นวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยเราทำอะไรเราเตรียมอะไรไว้บ้างก่อนที่จะเดินทางไปสัมปริภพเบื้องหน้าอาตมาไปเห็นคนอยู่กลุ่มหนึ่งอาตมาก็เกิดความคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊คนกลุ่มนี้เขามีศรัทธาขวัญขวายอยากจะทำบุญแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญนานๆจะมีพระไปแสดงธรรมไปเทศไปโปรดเขาทีหนึ่งเขาก็มีความปลื้มปีติใจตั้งจิตตั้งใจมาทำบุญแต่อาตมาก็มามองดูสภาพแวดล้อมรอบข้างอยู่ใกล้วัดก็จริงแต่เข้าวัดยากมีพระเทศให้ฟังแต่ก็ฟังยากอาตมาเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สรวยตำบลท่าก้อบ้านก็คือบ้านห้วยน้ำขุ่นอยู่ห่างจากถนนใหญ่25กิโลเมตรเข้าไปในหุบเขาใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น1ชั่วโมง25กิโลนะโยมเดินทาง1ชั่วโมงการเดินทางเข้าไปก็ค่อนข้างจะลำบากรถที่นั่งไปก็จอดไว้ข้างล่างต้องเอาให้รถชาวบ้านมารับพอดีวันนั้นมีโอกาสไปแสดงธรรมไปเทศให้เขาฟังก็ไปเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีหลายสิ่งหลายอย่างของชาวเขาที่เขาถือประพฤติปฏิบัติกันบางครั้งอาตมาไปก็ถามโยมเขาคนขับรถบอกโยมที่วัดมีพระไหมเขาบอกมีอยู่หนึ่งรูปแต่ก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วเมื่อก่อนล่ะเมื่อก่อนไม่มีทำยังไงชุมชนนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องของผีกันเยอะเขาเคารพบูชากราบไหว้แม้กระทั่งก้อนหินก้อนหนึ่งอะโยมเขาก็กราบก็ไหว้ขอให้เป็นก้อนหินที่แปลกๆเถอะเขาก็กราบก็ไหว้เวลาคนเจ็บคนป่วยเนี่ยไปหาหมอก็ยากเขาก็จะไม่มองเหมือนเราเป็นไข้ก็ไม่ว่าไข้หรอกเขาก็จะว่าเป็นเพราะผิดผีบ้างอะไรบ้างก็เลยได้ไปคุยกับเขาสนทนาธรรมกับเขาพอคุยไปคุยมาคราวนี้เขาบอกอาจารย์พรรษานี้นิมนต์มาจำพรรษาให้หน่อยได้ไหมมาได้โอกาสก็ชวนพาเลยดีนะครับไม่แต่งกันห้านิมนต์ก่อนก็เลยคุยกับเขาอยู่แล้วเจ้าวาดล่ะเขาบอกเจ้าวาดรูปนี้ปัจจุบันท่านก็จะไปแล้วล่ะมีนาเนี่ยท่านสร้างเสร็จท่านก็ไปแล้วว่าอย่างนั้นอาตมาก็เลยไปดูวิถีชีวิตของเขาเขามีความกระตือรือร้นที่จะทำบุญกันมากวันนั้นเนี่ยโยมเขาก็ไปเตรียมรออากาศหนาวนะโยมหนาวหนาวมากๆหมอกนี่เต็มตอนเช้านี่กางเต็นท์เนี่ยไม่มีที่พักต้องเอาเต็นท์ไปกางพอกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยตื่นขึ้นมานี่โยมเอ้ยไม่ต้องพูดเลยเหมือนกับฝนตกเลยอากาศเย็นมากบ้านเรานี่ว่าเย็นแล้วไปเจอที่นู่นเย็นกว่านี้อีกเพราะมันอยู่นุ่นหุบเขาเย็นมากๆมองไม่เห็นบ้านคนหรอกตอนเช้าหมอกลงเต็มแต่ชาวบ้านก็มาแต่เช้ามาทำกับข้าวตั้งจิตตั้งใจทำแล้วก็มีการกระตือรือร้นในการขวัญขวายในสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลนี่เห็นเขาทำอย่างนั้นตั้งมาเกิดความอุปประทับใจเลยเกินนี่แหละเนาะบุญกุศลใครทำคนนั้นก็มีความสุขใจก็ถามโยมว่าโยมเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนโยมเหนื่อยไหมเขาบอกไม่เหนื่อยครับอ้าวทำไมไม่เหนื่อยล่ะก็นานๆจะมีพระมาอย่างนี้ทีพวกผมก็ชอบว่าอย่างนั้นอยากให้มีพระมาอย่างนี้บ่อยๆมีพระไปร่วมงานอาตมาก็เห็นแล้วก็ประทับใจเหมือนกันศรัทธาไม่คิดว่าพระจะเยอะขนาดนั้นปกติเขาบอกว่ามีพระร่วมงานไม่เกิน 5-6 รูปแต่ละครั้งแต่อาตมาไปเมื่อที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยเกือบ50รูปมาโยมพระมาจากทั่วสารทิศอุบลก็มีร้อยเอ็ดก็มาจังหวัดเลยเราก็ไปแล้วก็เชียงรายเชียงใหม่พระก็มาอาตมาเห็นโอ้ประทับใจนี่พลังแห่งบุญพลังแห่งบุญเนี่ยเปรียบเสมือนกับแม่เหล็กขนาดใหญ่เลยนะโยมสามารถดึงเข้ามาให้คนเรามาแล้วมีความสุขใจสบายใจมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแม่เหล็กทำให้คนอยากจะเข้ามาร่วมทำบุญในพุทธศาสนามาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมวันนั้นก็พาโยมเข้าปฏิบัติธรรมเหมือนกันจนสว่างเหมือนกันโยมเขาก็มาจากทางกรุงเทพก็มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีพระแสดงธรรมให้ฟังหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอากาศหนาวนะโยมแต่ชาวเขาเนี่ยผ้าเขาก็บางคนนี่เสื้อแขนสั้นเลยนะอาตมานี่ห่มผ้าอย่างเงี้ยโยมนั่งอยู่อาตมายังสั่นเลย
แล้วชาวเขาที่เข้ามานี่ไม่มีเสื้อบางคนเสื้อแขนสั้นนี่ว่าเนี่ยกางเกงขาสั้นมานั่งฟังพระเทศอาตมาเห็นแล้วโอ้ศรัทธาของเขานี่มีมากจริงๆเนี่ยคือศรัทธาของเขามีมากเมื่อศรัทธามันเกิดแล้วความสุขใจมันเกิดแล้วจะร้อนจะหนาวเขาไม่กลัวอยู่เขาก็นั่งฟังพระเทศอาตมาก็นั่งดูเขาอยู่จนกระทั่งรุ่งเช้าจริงๆเขานิมนต์อาตมาไปเทศตอน2 ทุ่มนะแต่ว่าไปถึงจริงๆอาตมาได้เทศตอน6 โมงเช้าน่ะอยู่ก็ไปนั่งอยู่กับเขาอย่างนั้นแหละจนกระทั่ง6 โมงเช้าก็เลยถามว่าอาจารย์นิมนต์ผมมาเทศตอนไหนเนี่ยตอนแรกว่านิมนต์ไปเปิดงานนะไปมาไม่รู้เปิดงานตอนไหนเทศตอนไหนอาตมาก็มาได้เทศอีกทีตอน6 โมงเช้ารูปสุดท้ายเลยก่อนกลับก็เลยแสดงธรรมให้เขาฟังปรากฏว่าชาวเขานั่งฟังเทศเนี่ยเงียบมากเหมือนกับโยมตอนนี้นั่งกันฟังกันเทศกันเงียบชาวเขาก็นั่งฟังกันพอฟังเทศเสร็จสับเรียบร้อยอาตมาก็ประกาศบอกเขาว่าอาตมาประทับใจกับการต้อนรับของชาวเขาบ้านห้วยน้ำขุ่นอาตมาจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในปีหน้าก็เลยบอกเขาอย่างนั้นปรากฏว่าชาวบ้านดีใจว่าพระจะไปที่นู่นอีกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะไปก็คงไม่เกินเดือนมีนาที่จะถึงนี้แหละเดือนมีนาบอกเด็กนักเรียนเรามีเท่าไหร่ในชุมชนเรามีเด็กเท่าไหร่บอก700 กว่าคนเดี๋ยวอาตมามาเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็เอายามาแจกเอาเสื้อผ้ามาแจกเอาอุปกรณ์กีฬามาแจกก็บอกเขาตอนนี้ก็กำลังระดมคนกันอยู่จะไปช่วยเหลือเขาด้วยความศรัทธาที่ว่าเขาเองเนี่ยจริงๆการเดินทางลำบากนะโยมขึ้นไปฟังเทศถ้าไม่มีรถต้องเดินถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเดินไม่ถึงครึ่งทางนะโยมคิดว่าคงถอยแล้วล่ะมันขึ้นเขาโยมเดินลำบากอาตมาก็เดินลงมาส่งน้ำข้างล่างส่งน้ำเสร็จก็เดินขึ้นข้างบนก็เหงื่อก็ไหลเหมือนเดิมนั่งสักพักเหงื่อมันหายอาการหนาวเกิดขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยอากาศมันเย็นก็เลยบอกว่าอาจจะไปประมาณเดือนมีนานี้แหละก็จะเดินทางไปพาคณะศรัทธาญาติโยมที่จะไปร่วมทำบุญตรงนี้ในงานแล้วก็มีกิจกรรมสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับเด็กชาวเขาเพื่อที่เขาจะได้มาสืบต่อสานต่อพระพุทธศาสนาของเราเราอย่าลืมนะว่ายายตาทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงเส้นชัยทุกขณะทุกขณะเราจะถึงวันไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือว่าเราใกล้จะถึงแล้วล่ะแต่จะถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าเราไม่มีคนมาสืบทอดสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็ยากที่จะอยู่ได้ถึง 5,000 อาตมาก็เลยจะไปจัดกิจกรรมให้เด็กมาเข้าค่ายธรรมะเป็นการปลูกศรัทธาให้กับเด็กเหล่านั้นได้รู้จักว่าพุทธศาสนาของเราคืออะไรให้อะไรกับเขาได้บ้างนี่คือมันเป็นบุญกุศลเมื่อเราเข้ามาถึงบุญแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขใจโยมเกิดความสบายใจเกิดความปิติสุขเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราได้ช่วยเหลือชีวิตคนสักคนหนึ่งคนที่กำลังลำบากเราได้ช่วยเขาเนี่ยนี่คือเรามาให้ของขวัญชีวิตกับตัวเราปีใหม่ศักราชใหม่เราก็ควรจะปรับปรุงตัวเราใหม่ชำระกายวาจาของเราใหม่เหมือนมาตรงนี้เรามาร่วมกันชำระกายวาจาของเรามาให้รางวัลกับชีวิตเราเราสู้ร้อนสู้หนาวมาหลายวันหลายเดือนหลายปีเราให้อะไรเราให้สิ่งดีๆกับชีวิตเราหรือยังวันคืนล่วงไปล่วงไปนั่นแหละบัดนี้เราทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกันท่านก็จึงมีสังเวชนียสถานที่ท่านพระอาจารย์พาญาติโยมบางส่วนไปกราบไปไหว้เนี่ยสังเวชนียสถานคือสถานที่ที่ให้มาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าทำไมต้องให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าให้เราไปเห็นสัจธรรมของชีวิตกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครเป็นศาสดาเอกของโลกท่านยังต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจนที่สุดท่านก็ไปนิพพานให้เราไปมองตรงนี้ว่าอ๋อชีวิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนเราเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันชีวิตคนย่อมแปรผันสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดคือบทเรียนสิ่งภาคเพียรคือลาภผลสิ่งช่วยตนคือปัญญาสิ่งบูชาคือบุญคุณผู้ค้ำจุนคือแม่พ่อผู้เสริมต่อครูอาจารย์สิ่งบันดาลคือเงินตราในโลกปัจจุบันยอดปรารถนาคือความสุขไม่หมดทุกข์คือยังไม่ตายเลิกวุ่นวายเราต้องไปนิพพานตราบใดที่เราท่านทั้งหลาย
ยังมีการมีความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นเราก็ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อยู่ล่ำไปพระพุทธเจ้าเองท่านหมดแล้วท่านไปนิพพานแล้วแต่ท่านก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าให้เราไประลึกนึกถึงไปเห็นสัจธรรมของชีวิตว่านี่คือสถานที่เกิดของพระพุทธเจ้าอ้อมันเป็นอย่างนี้เนาะตรัสรู้เป็นอย่างนี้เนาะปรินิพพานปรงอายุสังขารที่เผาสรีระร่างเป็นอย่างนี้เนาะอ้อเราก็คงจะเหมือนกันเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ท่านเกิดมาและเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ได้พบเทวทูตคือคนเจ็บคนแก่คนตายแล้วก็นักบวชเนี่ยเราเนี่ยเป็นเทวทูตให้ท่านได้และลึกนึกถึงตัวท่านเองเอ้าเราจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือถามกันกับนายชนะนายชนะก็บอกเป็นพระยาค่ะพระองค์ก็จะแก่พระองค์ก็จะเจ็บพระองค์ก็จะตายเหมือนกันทำยังไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ก็ทรงแสวงหาโมกขธรรมจนกระทั่งตรัสรู้ธรรมเราท่านเหมือนกันเมื่อไปกราบไปไหว้หรือไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเราได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็คิดเหมือนกับพระองค์นั่นแหละก็เอามาคิดถึงสัจธรรมของชีวิตชีวิตของคนเราเกิดมาเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นคนเนี่ยมันยากแสนยากเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเราจะให้อะไรกับชีวิตเราจะให้รางวัลอะไรกับชีวิตของเราบางคนก็ให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองด้วยการทำร้ายตัวเองสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็พยายามยัดเยียดเข้าไปพยายามเพิ่มเติมเข้าไปเสริมเข้าไปให้กับชีวิตมันจึงทำให้เขาเหล่านั้นใช้ชีวิตแบบไม่คุ้มค่าเมื่อไม่คุ้มค่าทำยังไงล่ะในปัจจุบันก็จะมีอะไรเรือนจำเป็นที่ตั้งบางคนก็ไม่ได้เข้าเรือนจำแต่ก็มีความทุกข์ความลำบากความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเราให้สิ่งที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตแต่ถ้าเราได้ให้สิ่งที่มันเป็นมงคลกับชีวิตเป็นของขวัญเราก็จะสบายใจนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขจะทำอะไรก็มีความสุขไม่ต้องหวาดต้องระแวงไม่ต้องกลัวภัยใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะเราได้ให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลกับชีวิตของตัวเองเป็นของขวัญให้กับตัวเองในปีใหม่ปีใหม่ของคนเราเนี่ยเอาเป็นว่าวันใหม่ก็แล้วกันถ้าปีใหม่มันจะนานฉะนั้นเราควรจะให้เรียกว่าของขวัญกับวันใหม่กับตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันด้วยการพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลกับชีวิตทุกวันทุกวันตื่นขึ้นมาคนเรามีเวลาเท่ากันนะโยม24ชั่วโมงบางคนชวนไปวัดบอกโอ้ยบ่มีเวลาไม่มีเวลาไปวัดอาตมาก็มานั่งระลึกนึกถึงมองดูสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่งอาตมาเคยไปชวนโยมไปทำบุญด้วยกันโยมก็บอกโอ้ยไม่มีเวลาอาจารย์ไปไม่ได้หรอกหลายวันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาประกาศบอกว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวภาคเหนือ4วัน3คืนค่ารถคนละ1,000กว่าบาทปรากฏว่าคนคนนี้มีเวลาไปอาตมาชวนไปทำบุญบอกไม่มีเวลาแต่เวลาเขาชวนไปเที่ยวกับมีเวลาอาตมาเลยมองว่าอ๋อจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีเวลาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ทำอะไรสร้างอะไรให้กับชีวิตเราจะให้เรียกว่ามงคลกับชีวิตหรือเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอัปมงคลกับชีวิตเท่านั้นเองชีวิตของคนเราเนี่ยก็มี24ชั่วโมงนี่แหละแต่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เท่านั้นเองเพราะความตายของคนเราก็เปรียบเสมือนเงาติดตามตัวเราขยับไปไหนความตายก็ขยับตามเราขยับไปไหนบุญกับบาปก็ขยับตามมันไม่ได้ห่างกายเราเลยแค่เราคิดถ้าดีก็เป็นบุญถ้าเราคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปในเบื้องต้นแค่คิดนี่มันก็บุญกับบาปมันก็เกิดแล้วเรายังไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่มันมองเห็นเอาแค่ความคิดของเรานี่แหละคิดดีมันก็เป็นบุญถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปฉะนั้นนี่สิ่งที่เราจะให้กับชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้นะโยมเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้เห็นชัดเจนโยมจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งโยมจะทำยังไงให้ต้นไม้ของโยมนั้นมันสวยงามโยมก็ต้องให้สิ่งที่เรียกว่ามีประโยชน์กับต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนั่นคือเราให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลกับต้นไม้ละเหมือนกันกับชีวิตของเราทำยังไงชีวิตคนเราจะมีความเจริญงอกงามปีใหม่ทั้งทีคนก็ปรารถนาอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็ไม่คิดจะทำสิ่งดีๆหรือบางครั้งคิดแต่ไม่ทำก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นกันนั่นแหละ
อาตมาเห็นก็เยอะแยะลงข่าวมาก็เยอะปีใหม่ก็มีการสังเวยชีวิตก็ไม่ใช่น้อยอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเพราะเขาให้สิ่งที่เป็นอัปมงคลต่อชีวิตอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ก็คืออะไรเมาแล้วขับประมาทนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าให้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต้นไม้เหมือนกันโยมถ้าเราเอาน้ำร้อนไปเทรดต้นไม้นั่นคือสิ่งที่ต้นไม้ไม่ปรารถนาจริงอยู่ว่าต้นไม้ต้องการน้ำแต่น้ำที่ต้องการคือไม่ใช่น้ำร้อนชีวิตคนเหมือนกันชีวิตคนต้องการอะไรคือต้องการคุณงามความดีต้องการความสุขต้องการความเจริญสิ่งที่ให้กับตัวเราเนี่ยมันไม่มีทั้งลบไปมีทั้งบวกบางคนได้ทำในสิ่งที่ใจปรารถนาแต่ไม่ถูกเหตุไม่ถูกผลแต่ใจต้องการเอายกตัวอย่างง่ายๆคนเราเนี่ยชอบกินเหล้าพอกินเหล้าเข้าไปก็สุขใจแต่หารู้ไหมว่าความสุขใจตรงนั้นเป็นความสุขที่ผิดเหมือนกันกับรดน้ำต้นไม้เอาน้ำร้อนไปเทก็บอกได้รดน้ำต้นไม้แล้วแต่น้ำนั้นเป็นน้ำที่ไปทำลายต้นไม้เหมือนกันกับคนเราแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขความเจริญได้อย่างไรถ้าเราให้ของขวัญกับชีวิตที่ไม่ถูกกับสิ่งที่เราที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายฉะนั้นแล้วนี่ปีใหม่ทั้งทีเราอย่าไปอ้อนวอนขอสิ่งดีๆจากบุคคลอื่นเราควรจะมาสำรวจตัวเราเองแล้วก็อ้อนวอนขอสิ่งดีๆกับตัวเองจะดีกว่าด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราท่านทั้งหลายสร้างสิ่งที่มันดีมันงามให้เกิดขึ้นเหมือนกับที่อาตมาพูดว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เรามามีเวลานั่งสำรวจตัวเราเองจากวันนั้นที่เราเกิดจนถึงวันนี้เราได้อะไรเราเสียอะไรไปเรามีทุนเท่าไหร่ในการที่จะเดินทางเราขาดทุนไปเท่าไหร่กับเวลาที่สูญเสียไปนี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งสำรวจในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเมื่อสำรวจแล้วเนี่ยทำยังไงถ้าเราเห็นแล้วว่าต้นไม้ต้นนี้มีเพี้ยเนาะทำยังไงล่ะเพี้ยจะไม่มีแมลงจะไม่มากัดหญ้ามันก็ขึ้นรกเราก็ทำความสะอาดซะถอนหญ้าออกพรวนดินใส่ปุ๋ยหายามาฉีดให้กับเขาชีวิตคนเหมือนกันเมื่อเรารู้ว่าเราขาดทุนในชีวิตทำยังไงล่ะหันหน้าเข้ามาฟังเทศฟังธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติเข้าวัดตักบาตรทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำเหล่านี้เป็นต้นช่วยเหลือเพื่อนบ้านช่วยเหลือผู้ที่ลำบากช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นการให้กำไรกับชีวิตเราช่วยเหลือในสิ่งที่เราเป็นบุญเป็นกุศลให้แล้วคนอื่นก็เกิดความสบายใจเราเองก็สบายใจเราเองไม่ทุกข์ใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นของขวัญกับชีวิตที่เราจะให้ตัวเราเองก็ควรจะหันหน้าเข้าหาธรรมะของพระเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐด้วยเหตุนี้อาตมาจึงเรียกว่าธรรมะสุขใจทำแล้วมันสบายใจทำแล้วมันเพลิดเพลินดีทำแล้วมันเกิดปิติสุขขึ้นทำให้เราเหมือนกับต้นไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยพอเพียงแล้วมันก็จะเบ่งบานขึ้นมาในที่สุดสุดท้ายคนอื่นเข้ามาเห็นต้นไม้ก็สามารถที่จะมาพักอาศัยร่มเงาได้อยากกินหมากกินผลเขาก็กินได้เช่นเดียวกันกับเราท่านทั้งหลายเมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วน้อมนำไปสู่ลูกสู่หลานของเราน้อมนำไปสู่ญาติมิตรของเราให้เขาได้รู้ว่าต้นไม้ในพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆมันให้ทุกอย่างกับเราได้ให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับเราได้ให้ความอิ่มหนำสำราญกับเราได้คู่ชีวิตที่แท้จริงก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ดีให้งามให้อยู่กับเนื้อกับตัวฉะนั้นนี่ปีใหม่แล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงนำเอาธรรมะสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานำไปมอบให้กับลูกกับหลานเพื่อเป็นของขวัญชีวิตให้กับเขาของขวัญที่ดีที่สุดกับชีวิตของคนก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าฉะนั้นนี่เมื่อเราสะสมมาเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วมันจะนำมาซึ่งความสุขและบุญกุศลเหล่านี้มันก็จะเป็นของเราติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติปุญญานิปรโรกัสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุญกุศลที่เราทำในวันนี้จะไปปฏิสถานรอเราอยู่ในสัมปรายภพเบื้องหน้าสุขขอปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญจะนำสุขมาให้ในท้ายที่สุดนี้อัตมภาพก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะมอบให้กับญาติโยมทุกท่านเป็นของขวัญปีใหม่
นอกจากธรรมะที่ได้กล่าวได้บรรยายไปก็ขออ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งคุณงามความดีของญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชัยมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมคำสั่งสอนขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุกราบคารวะท่านพระอาจารย์3ครั้งกราบ